بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاتهขอความรักความเอ็นดูเมตตาปราณีความจำเริญจากอัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลาผู้ประสบดับที่น้อยนักศึกษาที่เคารพรักทุกท่านอัลฮัมดุลิลลาห์บรรดาการสรรเสริญทั้งมวลเป็นเอกสิทธิ์ของอัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลาเราในฐานะที่เป็นมุมินมุมินะผู้ศรัทธาชายผู้ศรัทธาหญิงในทุกครั้งทุกคราที่เราได้รับโอกาสลมหายใจจากอัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลาให้มาสู่พื้นที่ของการแสวงหาวิชาความรู้ให้เราได้มีการชุกรขอบพระคุณต่ออัลลอฮฺสุบฮานะตะอาลาอย่างยิ่งนะครับเป็นสำคัญอย่างยิ่งกับการศึกษาของเรานี่ยังอยู่ในบรรยากาศของความสงบอยู่ในบรรยากาศของการที่เราไม่ได้ถูกทดสอบต่ออัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลาเช่นเดียวกับที่พี่น้องของเราทางภาคใต้ที่กำลังประสบกำลังเผชิญอยู่ณปัจจุบันนี้จนกระทั่งว่าจะต้องอพยพย้ายถิ่นฐานออกไปสู่พื้นที่ที่มันมีความปลอดภัยนั่นคือช่วงเวลาที่เป็นบททดสอบอันใหญ่หนึ่งที่มันเกิดขึ้นกับพี่น้องของเราแต่สิ่งสำคัญที่เราในฐานะที่เป็นมุมินมุมินะทุกคนที่จะต้องมีสำนึกในจิตอยู่เสมอในทุกช่วงเวลาที่เรามีบททดสอบเพราะคำว่าบททดสอบนี้เนี่ยไม่มีใครเลยในดุนยานี้ที่จะไม่มีบททดสอบและไม่มีเลยบรรดารอซูลมีบรรดานบีมีบรรดาซอฮาบะฮ์มีบรรดาอุลามะมีบรรดาบุคคลต่างๆล้วนแล้วแต่มีบททดสอบจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทั้งสิ้นอาจจะเป็นบททดสอบทางทรัพย์สินอาจจะเป็นบททดสอบในเรื่องของสุขภาพอาจจะเป็นบททดสอบในเรื่องของสัมพันธภาพอาจจะเป็นบททดสอบในเรื่องของภัยพิบัติทางธรรมชาติที่มันจะเกิดขึ้นแต่ให้มั่นใจนะว่าทุกนะหลังจากการมีบททดสอบแล้วเนี่ยจะมีสิ่งที่ดีงามติดตามมาเสมอเลยสำหรับใครสำหรับบุคคลที่มีความตักวายำเกรงต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาหลังจากทุกบททดสอบจะมีของขวัญจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาแน่นอนแน่นอนหลังจากฝนมันได้หยุดตกแล้วนั่นแหละจะมีสิ่งที่ดีงามตามมาเช่นเดียวกันกับชีวิตของมุมินมุมินะทุกคนบททดสอบผ่านพ้นไปแล้วเราจะได้รับของขวัญจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาวันนี้เราก็มาเจอในบรรยากาศช่วงจะช่วงสายๆแล้วนะจะเที่ยงแล้วเป็นพิเศษนิดนึงแตกต่างจากทุกครั้งที่เราเคยพบเจอกัน เรามาถึงในหน้าที่7นะครับหน้าที่7ช่วงกลางนะกล่าวชัยคุณมุอัลลิฟรอฮิมุลลอฮ์ตะอาลาวะนะฟะอะนาบิอุลูมิฮิฟิดดารัยนอามีนดันมุสตะฮีลลาวันyaitu ketiadaan asalnya pada segala yang tersebut itu. La mustahil, mustahil, sing ที่ไม่มีแน่นอนสิ่งที่ไม่กินในปัญญา lawannya ลักษณะตรงกันข้ามลักษณะตรงกันข้ามนะครับกับวะฮดานียะห์กับความเอกะหนึ่งเดียวของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาลักษณะตรงข้ามคืออะไรยาอิตูกล่าวคือกาติยาดอันอาซอนยาก็คือการที่กาติยาดอันอาซอนยากาติอันนั้นไม่มีอาซอนยาเอกะหนึ่งเดียวของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาการที่ความเอกะหนึ่งเดียวของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นไม่มีpada segala yang tersebut itu ในบรรดาสิ่งซึ่งที่กล่าวผ่านล้นมาแล้ว
ในบรรดาสิ่งซึ่งที่กล่าวผ่านพ้นมาแล้วเรากล่าวผ่านพ้นมาแล้วเนี่ยในเรื่องของอะไร สิ่งที่ไม่มีเนี่ยไม่เอกะเนี่ยไม่เอกะในเรื่องของซัตเนี่ยในเรื่องของซิฟาตในเรื่องของอัฟอานเนี่ยในเรื่องของซัตดัตหมายถึงอะไรตัวตนอัฟอานการกระทำซิฟาตลักษณะที่เราพูดถึงบรรดากรรมมุตตสินบดาซัตกรรมมุงฟาซินบดาซัตกรรมมุตตสินบดาซิฟาตกรรมมุงฟาซินบดาซิฟาตกรรมมุตตสินบดาอัฟอานกรรมมุงฟาซินบดาอัฟอานทั้งหมดนั้นน่ะมันเป็นสิ่งซึ่งที่อะไรเป็นลักษณะที่ตรงกันข้ามไม่มีที่อัลลอฮฺสุบฮานะฮุวาตาละไม่มีที่อัลลอฮฺสุบฮานะฮุวาตาละแล้วมีหลักฐานอะไรบ่งชี้นะมีหลักฐานอะไรที่บ่งชี้ดันดาลีลวะฮดานียะติลลาฮิตะอาลาและหลักฐานที่เราจะเอาตรงนี้นะหลักฐานหลักฐานที่เราคุยกันไปแล้วว่าอะไรหลักฐานที่เราคุยกันไปแล้วมันมีสองแบบเนี่ยหลักฐานเนี่ยหลักฐานในทางตัวบทหนึ่งเนี่ยอายะห์กุรอานบอกกับเราอะอูซุบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรเราะญีมบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมกุลฮุวัลลอฮุอะฮัดมุฮัมมัดเจ้าจงกล่าวอัลลอฮ์นั้นอะฮัดองค์เดียวอันนี้เรียกหลักฐานในทางตัวบทอัลกุรอานกุลฮุวัลลอฮุอะฮัดตรงนี้ดันดะลีลวะฮดานียะติลลาฮิตะอาลาดะลีลหลักฐานที่บ่งชี้ถึงความเอกะหนึ่งเดียวของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยหลักฐานตรงนี้จะชี้ถึงหลักฐานในทางปัญญาคำว่าหลักฐานตรงนี้เนี่ยหลักฐานในทางปัญญาที่บ่งชี้ว่าอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยองค์เดียวเนี่ยสติปัญญาคิดในแง่ไหนว่าอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาองค์เดียวมาคิดตามมาคิดตามมุสลิมรอฮิมุลลอฮ์ท่านเจ้าของหนังสือบอกว่าอะไรเขาบอกว่า นี่เขาเขียนไว้ให้เขาคิดเลยนะบะฮุวะซอญะวะแท้จริงจิกะเราหากว่าบัรบิลังบิลังตุฮันหากว่าตุฮันเนี่ยหากว่าตุฮันเนี่ยจะแปลว่าตุฮันนะแปลว่าองค์อภิบาลเนี่ยแปลว่าพระเจ้านี่นะบัรบิลังบิลังมีจำนวนเนี่ยหากว่าพระเจ้านี่มีจำนวนไอ้คำว่ามีจำนวนนี่คืออะไรสองสามสี่ห้านับไปเนี่ยในยุคญะฮิลิยะห์นับได้ถึง300กว่าพระเจ้าเห็นไหมล่ะมีจำนวนเนี่ยถ้าเขามีจำนวนแล้วเนี่ยว่ายังไงล่ะนะครับพระเจ้ามีจำนวนเนี่ยนัสจายอแน่นอนอาดอละปรากฏเตียบเตียบตัวหันพระเจ้าทุกองค์ดาริปะดาบีบัตอัปปอตัวหันนี้ตูจากบรรดาพระเจ้าเหล่านั้นน่ะอะไรนัสเซียอาดอละเตียบเตียบตัวหันดาริปะดาบีบัตอัปปอตัวหันอีตูแน่นอนปรากฏว่าพระเจ้าทุกองค์ดาริปะดาบีบัตอัปปอตัวหันอีตูจากบรรดาพระเจ้านั้นลัมมอละมอแปลว่าละมอแปลว่าอะไรละมอแปลว่าอ่อนแอละมอแปลว่าอ่อนแอไร้ความสามารถใครบรรดาพระเจ้าเท่านั้นแหละทั้งสององค์สามองค์สี่องค์สามร้อยองค์นั่นน่ะอ่อนแอกันทั้งหมดเลยเนอะอ่อนแอกันทั้งหมดเนอะไม่มีองค์ไหนที่จะมีลักษณะของความสมบูรณ์เลยไม่มีเลยไม่มีลักษณะของความสมบูรณ์ไม่มีละมอกันหมดอ่อนแอกันหมดเนี่ยคือทำไมมันจะไม่อ่อนแอล่ะ องค์หนึ่งเนี่ยองค์หนึ่งปรารถนาจะให้โลกนี่กลมอีกองค์หนึ่งปรารถนาจะให้โลกนี่แบนเนี่ยองค์หนึ่งปรารถนาจะให้ท้องฟ้าอยู่ข้างบนอีกองค์หนึ่งปรารถนาท้องฟ้าจะอยู่ข้างล่างเนี่ยมีความขัดแย้งกันเลยองค์หนึ่งจะใ
ขาวอีกองหนึ่งจะให้ดำอีกองหนึ่งจะอยากจะให้โด่งอีกองหนึ่งจะให้แบนจมูกเนี่ยเนี่ยองหนึ่งจะให้แข็งแรงอีกองหนึ่งจะให้อ่อนแออีกองหนึ่งจะให้สูงอีกองหนึ่งจะให้เตี้ยเนี่ยมันลำบ่ถ้าเกิดมันลำบ่มันอ่อนแอไม่เบ็ดเสร็จที่ใครที่บุคคลเดียวเห็นไหมล่ะนั่นเขาเรียกว่านั่นเขาเรียกว่ามันลำบ่มีความอะไรมันมีความลำบ่มันมีความอ่อนแอไม่สามารถต่อการที่จะมาเป็นพระเจ้าได้ไม่สามารถต่อการที่จะมาเป็นพระเจ้าได้เป็นพระเจ้าไม่ได้กุลฮุวัลลอฮุอะฮัดอัลลอฮุสซามัดอัลลอฮ์คืออัสซามัดผู้ที่พึ่งเป็นที่พึ่งเนี่ยลักษณะของผู้ที่เป็นพระเจ้าจะต้องบุคคลที่เป็นที่พึ่งพาได้เห็นไหมล่ะเพราะฉะนั้นเราไม่สามารถต่อการที่จะพึ่งพาสิ่งถูกสร้างหรือพึ่งใครไม่ได้เลยสิ่งถูกสร้างเนี่ยสิ่งถูกสร้างต้องอาศัยซึ่งกันและกันเขาเรียกสิ่งถูกสร้างจะมาพึ่งกันไม่ได้เนี่ยต้องอาศัยกันและกันอย่างเราเนี่ยการอาศัยกันอาศัยในเรื่องอะไรฉันก็อาศัยในการที่จะถ่ายทอดความรู้ให้พี่น้องได้รับฟังถ้าไม่มีพี่น้องผมก็จะไปถ่ายทอดให้ใครฟังพูดคนเดียวนี่ฮะนี่ก็ต้องพึ่งพากันบุคคลที่ฟังก็ต้องอาศัยผู้พูดมีผู้พูดแล้วก็มีผู้ฟังมีผู้ฟังก็มีผู้พูดมีผู้ให้ความรู้แล้วก็มีผู้รับความรู้ต้องพึ่งพากันนี่คือลักษณะของเราลักษณะของสิ่งถูกสร้างทั้งหมดอย่างนี้แหละเห็นไหมล่ะต้องพึ่งพาอาศัยนะคนรวยนะที่มีสกาดเนี่ยนะที่มีสกาดคนรวยที่มีสกาดครบถ้วนบริบูรณ์เนี่ยถ้าไม่มีคนจนจะไปให้ใครเขาไม่ได้รวยกันทั้งหมดเลยนะในดุนยาเนี่ยรวยกันทั้งหมดมีความรู้กันทั้งหมดนะมีความสมบูรณ์กันทั้งหมดโอ้นั่นไม่ใช่วิถีของการดำเนินชีวิตในดุนยานี้ไม่ใช่วิถีของการชีวิตในดุนยานี้ไม่ใช่เพราะฉะนั้นเราอยู่เนี่ยเพื่อการเพื่อการอาศัยพึ่งพาซึ่งกันและกันในความเป็นมนุษย์เนี่ยเราคุยในเรื่องของเราเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ยินท่านไซนาอาลีกะรอมัลลอฮุวะจาขอดุอาอัลลอฮุมมะอัฆนีนีอันคอลกิกโอ้อัลลอฮ์ขอพระองค์ทำให้ฉันเนี่ยพ้นจากสิ่งถูกสร้างของพระองค์ท่านได้เถิดบอกเหรอขอพระองค์ทำให้ตัวฉันเนี่ยในไซนานี่บอกว่าทำให้ตัวฉันเนี่ยพ้นจากสิ่งถูกสร้างของพระองค์ท่านเมื่อนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ยินคำขอของท่านไซนาอาลีกะรอมัลลอฮุวะจาอย่างนี้ก็บอกให้เปลี่ยนให้เปลี่ยนคำขอใหม่เปลี่ยนให้เป็นอัลลอฮุมมะอัฆนีนีอันชิรอริคัลกิกโอ้อัลลอฮ์ขอพระองค์ได้ทรงทำให้ฉันนั้นพ้นจากสิ่งที่ไม่ดีจากบรรดาสิ่งถูกสร้างของพระองค์ได้เถิดให้พ้นจากสิ่งที่ไม่ดีจากสิ่งที่อัลลอฮ์สร้างไว้เนี่ยมันก็มีในส่วนที่เป็นสิ่งที่เป็นสิ่งถูกสร้างมันก็มีดีและก็ไม่ดีขออัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาทำให้ตัวฉันนั้นพ้นจากสิ่งนั้นพ้นจากสิ่งที่มันไม่ดีจากสิ่งถูกสร้างขอให้ได้รับในสิ่งที่ดีจากสิ่งที่อัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาสร้างไว้เนี่ยได้อะไรได้มีปฏิสัมพันธ์กันกับคนซึ่งที่ดีมีความจริงใจมีความรักให้กันเพื่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาขอให้เจอคนลักษณะอย่างนี้เวลาเจอคนลักษณะนี้แล้วนี่จะทำให้หัวใจเรามีความชุ่มฉ่ำเนี่ยเมื่อเราประสบเวลาเขาก็จะขอดุอาให้เราในคนแบบลักษณะนี้สบภัยพิบัติเนี่ยเขาก็จะขอดุอาให้เราไม่สบายเขาก็จะขอดุอาให้เราเดือดร้อนเขาก็จะยื่นความช่วยเหลือให้ขอให้เจอคนลักษณะอย่างนี้อัลลอฮ์เพราะฉะนั้นการอยู่ร่วมกันในดุนยานี้ในความลำม่อในความอ่อนแอนั่นน่ะคือเกิดกับใครกับบรรดาพระเจ้าทั้งหมดมันอ่อนแอหมดเห็นไหมล่ะทั้งหมดไม่มีใครเก่งเลยละเอาง่ายๆไม่มีใครเก่งเลยดันจิกันลำม่อไม่เคยตัวและหากว่าพวกเขาและบรรดาพระเจ้านะมันอ่อนแอดันจิกันละมอห์มาไกตูอะไรจะเกิดขึ้นล่ะพระเจ้าอ่อนแอกันหมดเลยนี่นะนัสจัยยาติยาดดิดาปัตกันอาลัมอินีแน่นอนว่าอาลัมนี้นี่อาลัมโลกบรรดาสิ่งถูกสร้างทั้งมวลเนี่ย
ติยะดาดาปัจจันไม่มีไม่มีไม่มีมันจะมีได้ไงล่ะไอ้คนหนึ่งอยากจะให้มีคนหนึ่งไม่ให้มีเมื่อก็มีอะไรมีการห้ามหันกันระหว่างพระเจ้าเลยอย่างที่ว่าไปตะกี้แหละนั่นแหละห้ามหันกันแหละคนหนึ่งจะสร้างคนหนึ่งจะทำลายคนหนึ่งจะสร้างคนหนึ่งทำลายมันจะมีความแตกต่างกันในความเป็นพระเจ้าคนนี้จะให้ลูกคนนี้ไม่ให้ลูกนั่นแหละอย่างที่ว่าไปตะกี้เนี่ยมันก็จะมีความอะไรไม่มีอะไรที่จะเกิดขึ้นได้เลยคนหนึ่งทำคนหนึ่งรื้อมันเป็นลักษณะเงี้ยนัสยาติยะดาดาปัตอาลัมอินีแน่นอนอาลัมโลกทั้งมวลเนี่ยมันก็ไม่มีขึ้นว่าไงดันยาอิตูบาตินกล่าวคือบาตินไอ้คำว่าอาลัมเนี่ยไม่มีเนี่ยมันบาตินเป็นสิ่งที่โมฆะเสียหายโมฆะเสียหายด้วยเศษอะไรดังนั้นมุชาฮะดะด้วยกับการที่เรามุชาฮะดะหมายถึงประจักษ์ด้วยกับประสาทสัมผัสของเราทั้งหมดเนี่ยมุชาฮะดะมุชาฮะดะอะไรประจักษ์ด้วยกับตาที่เรามองเห็นอยู่เนี่ยเห็นที่ไหนล่ะเห็นสิ่งที่เป็นหลักฐานที่บ่งชี้ถึงการมีอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระเจ้าองค์เดียวเนี่ยที่ดีที่สุดนั้นก็คือตัวเราเนี่ยแหละตัวเราเองเนี่ยเป็นหลักฐานที่ดีที่สุดไม่ต้องไปชะเง้อมองที่ไหนหรอกเนี่ยก้มดูตัวเองเนี่ยดูตัวเราเองว่ามันมีอยู่อ้าวคิดง่ายๆมันมีอยู่3อวัยวะที่เราจะต้องดูแลเป็นพิเศษในตัวเราเนี่ยมี3อวัยวะที่จะต้องดูแลเป็นพิเศษอวัยวะแรกเนี่ยก็คือหัวใจนี่อวัยวะแรกก็คือหัวใจอาหารของหัวใจคือการดิกรุลลอฮ์อาหารของหัวใจคือการดิกรุลลอฮ์นี่คืออาหารของหัวใจกิซาอุรรูห์กิซาอุลกัลบ์นี่ดิกรุลลอฮ์นำมาซึ่งมหัปปะนำมาซึ่งความรักเนี่ยอุลามาบอกถึงเครื่องหมายนะครับเครื่องหมายการที่อัลลอฮฺซุบฮานุวะตะอาลาตอบรับการละหมาดของเราเครื่องหมายที่ยิ่งใหญ่ที่สุดก็คือหัวใจเราจะมีความรักหัวใจเราจะมีมะฮับบะจะมีความเมตตาจะมีความสงสารมีความรักต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลามีความรักต่อนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมีความรักต่อตัวเองมีความรักต่อมะอัยยะมีความรักต่อพี่น้องมีความรักต่อเพื่อนบ้านนะมากยิ่งกว่าทรัพย์สินมากยิ่งกว่าอะไรมากยิ่งกว่าทรัพย์สินนะนั่นคือเครื่องหมายใหญ่นั่นคือเครื่องหมายใหญ่นั่นแสดงถ้ามองมุมกลับล่ะถ้ามองมุมกลับคือทางบุคคลซึ่งที่รักทรัพย์มากกว่าบุคคลอันสำคัญเหล่านั้นปัญหาเกิดแล้วรักทรัพย์มากกว่าอัลลอฮ์รักทรัพย์มากกว่านบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมรักทรัพย์สินมากกว่าพ่อแม่รักทรัพย์สินมากกว่าพี่น้องรักทรัพย์สินมากกว่าบุคคลซึ่งที่เป็นที่รักเนี่ยปัญหาเกิดแล้วนั่นแหละจุดเริ่มต้นปัญหามันอยู่ตรงนั้นไปแก้ตรงนั้นเนี่ยไปแก้ตรงนั้นแล้วทุกอย่างจะคลี่คลายตรงนี้ตรงหัวใจครับตรงหัวใจครับนั่นคืออวัยวะที่เราต้องดูแลเป็นพิเศษเลยเนี่ยอย่าทำให้อวัยวะนี้มันเป็นถังขยะหัวใจอย่าทำให้อวัยวะหัวใจเป็นถังขยะหมายถึงไงอย่าเอาสิ่งปฏิกูลเข้ามาในดวงตาอย่าเอาสิ่งปฏิกูลเข้ามาในหูเราอย่าเอาสิ่งปฏิกูลผ่านเข้ามาทางลิ้นเราอย่าสิ่งปฏิกูลทางมือทางเท้าทางไว้เพศทางทั้งหมดเอาไว้ว่าเราเนี่ยพยายามดูแลให้ดีดูแลให้ดีนะถ้าจะมองก็มองในสิ่งที่ดีจะฟังก็ฟังของดีนะสัมผัสน้ำมันในสิ่งที่ดีนะจะเดินไปไหนไปในที่ที่ดีนะว่ากันนะดูแลเอาไว้ว่าแรกอันที่สองก็คือนั่นคืออันที่สองคือร่างกายร่างกายเราเองแต่ในที่สุดว่าอาหารของร่างกายก็คืออาหารที่เรารับประทานสิ่งนี้เราขอเน้นย้ำเพียงสองเอาสั้นๆก็คือฮาลาลันหนึ่ง
ต้องมั่นใจในทุกคำที่เราจะกินเข้าไปต้องฮาลาลอันที่สองคือตอยยีบันต้องดีดีเป็นประโยชน์เราถึงจะกินเข้าไปขอให้ได้สองเงื่อนไขนี้บางทีเราอาจจะเน้นฮาลาลอย่างเดียวแต่อิสลามเน้นให้ฮาลาลแล้วก็ตอยยิบด้วยเพราะอาหารบางอย่างเนี่ยฮาลาลแต่ไม่ตอยยิบนะเราคิดได้นะอาหารบางอย่างเนี่ยฮาลาลแต่มันไม่ดีเนี่ยเราต้องฮาลาลแล้วก็ดีกินอินทผลัมกินอะไรฮับบะตุซาวดาอินอาหารที่ฮาลาลันตอยยิบะนะอาหารซึ่งที่มีประโยชน์นะซึ่งที่มีประโยชน์อย่างผู้หลักผู้ใหญ่แต่ก่อนพวกเราเนี่ยเขาพิถีพิถันในเรื่องของอาหารใช่ไหมครับเขาจะทำรับประทานเองเนี่ยจะไม่ค่อยได้ซื้อรับประทานเท่าไหร่นะเพื่ออะไรเพื่อจะได้ต้องการให้อาหารนั้นมันเป็นฮาลาลและก็ตอยยีบานะจะได้รับประทานเข้าไปนะด้วยกับความ100%ในการที่จะรับประทานนะมันดูแลร่างกายของเรานะในเรื่องการกินก็ดีในเรื่องการพักผ่อนก็ดีในเรื่องการนอนก็ดีนะว่าก็ต้องมีให้มันมีความสมดุลนะในชีวิต24ชั่วโมงของเราเนี่ยโดยมีละหมาดฟัรดู5เวลานะเป็นสิ่งที่จะเป็นเสาของวันนะเป็นเสาของวันละหมาดฟัรดู5เวลาถ้าเราละหมาดฟัรดู5เวลาครบในเวลาของมันนะซุบฮ์ในเวลานะซุฮรีในเวลาแล้วก็อัสรีในเวลามัฆริบในเวลาอิชาในเวลาแล้วก็อยู่ต้นเวลาอีกมาชาอัลลอฮ์ยิ่งอัฟดอลใหญ่เลยที่ละหมาดต้นเวลานี่แล้วจะเหมือนกว่านั้นคือรอละหมาดอีกไม่ใช่ละหมาดมารอเราต้องไปนั่งรอละหมาดนั่นแหละยิ่งดีใหญ่เลยชีวิตมันจะดำเนินไปอย่างงดงามเนี่ยอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะให้สิ่งที่ดีงามตามมาตลอด24ชั่วโมงนี่แหละนั่นหมายความว่าชีวิตของมุมินนั้น24ชั่วโมงนี่คืออิบาดัตละคืออิบาดัตคือการที่เราได้รับความรักความเมตตาจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาตลอด24ชั่วโมงเลยแม้กระทั่งการกินก็ตามนะนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าอัตตออิมุชชากิรบิมันซิลาติศออิมุชซอบิรคนซึ่งที่บริโภคบุคคลซึ่งที่บริโภคที่มีลักษณะของความชุกรสำนึกบุญคุณของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่ให้ข้าวมาแต่ละเม็ดให้น้ำมาแต่ละหยดกับเราเขามีความสำนึกตรงนี้เทียบเท่ากับคนถือศีลอดที่มีความสะบัดเลยนะผลบุญมันนะคนกินเหมือนได้ผลบุญของคนถือศีลอดคิดดูแล้วกันนี่คือใครคนที่ชุกรต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาภาษาก็คือสำนึกในบุญคุณสำนึกข้าวแดงแกงร้อนที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาหยิบยื่นมาให้กับเราเห็นไหมล่ะแม้กระทั่งข้าวเม็ดเดียวเราก็กินหมดน่ะคนแต่ก่อนเขาให้ความสำคัญตรงนี้ในการรับประทานอาหารไม่ให้เหลือนะไม่ให้เหลือนะข้าวจะมาทิ้งปล่อยให้เหลือค้าจานโอเป็นเรื่องใหญ่โตเลยเหลือได้ไงมันจะไม่ได้เพิ่มวิสกี้แล้ววิสกี้มันจะถูกลดตอนด้วยเสียได้ด้วยเสียก็ขอกินของเหลือนั่นคือสิ่งที่เราต้องระมัดระวังเพราะฉะนั้นต้องดูแลอะไรดูแลตัวเองเนี่ยต้องดูแลตัวเองเป็นสำคัญที่สุดก็คือสภาวะทางอารมณ์พยายามดูแลให้ดีเนี่ยสภาวะทางอารมณ์เนี่ยอารมณ์จะปลอดโปร่งได้ในด้วยการอ่านกุรอานนะในการอ่านกุรอานในการซิกรุลลอฮ์ในการมีน้ำละหมาดอยู่เสมอในการมีวาจาที่ดีหลายประการในทุกๆสัมพันธภาพในทุกๆสัมพันธภาพที่เรามีจะพูดจะปฏิบัติกับภรรยายังไงกับสามียังไงกับลูกยังไงกับผู้คนที่เป็นเมาะยอพ่อแม่ยังไงกับเพื่อนบ้านยังไงทุกๆปฏิสัมพันธ์ต้องมีถ้อยคำวาจาที่ดีถ้าไม่มีถ้อยคำวาจาที่ดีก็ให้นิ่งซะถ้าคิดแล้วเป็นวาจาที่ไม่ดีนิ่งเลยยุติเลยนั่นเรียกการดูแลตัวเองนั่นเรียกว่าการดูแลตัวเองอันที่สามอวัยวะอันที่สามก็คือสติปัญญาอาหารของสติปัญญาก็คืออะไรคือความรู้ที่อาหารทางปัญญาที่เราใช้ปิดปากนี่คือความจริงอย่างนั้นคือความจริงอย่างนั้นคือในทุกพื้นที่การที่มีการถ่ายทอดความรู้ไม่จำเป็นจะต้องไปนอกชุมชนหรอก
พราะทีนี้โลกแห่งความรู้มันกว้างนะโทรศัพท์มือถือของเรามีความรู้เยอะสิ่งที่ดีมีสิ่งที่ไม่ดีมีเราเปิดดูแล้วเราฟังเก็บเกี่ยวความรู้ขออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้การฟังของเรานั้นเป็นการฟังที่เป็นประโยชน์เราขอดุอาอย่างนี้และเราจะได้รับในสิ่งที่ดีในการฟังเสมอพระอิสลามสอนเนี่ยให้เราหาความรู้โดยการฟังเนี่ยโดยไม่ให้พิจารณาผู้พูดแต่ให้พิจารณาคำพูดถ้าเป็นคำพูดที่ดีเป็นความรู้ที่ดีเก็บเอามาถ้าเป็นความรู้ที่ดีเป็นคำพูดที่ดีเก็บเอามาเอามาเป็นอาหารของสมองเราเก็บเอามาเอามาคิดเอามาพิจารณาเอามาตรองดูเนี่ยแต่ถ้าเป็นคำพูดที่ไม่ดีเราก็ไม่ต้องเอามาอย่างที่อย่างการเรียนของเราเนี่ยเคยมีการจดด้วยนั่นคือสิ่งที่งดงามแล้วเนี่ยในทำนองเดียวกันเวลาเราเจอในยูทูบก็ดีในโทรทัศน์ก็ดีเขามีถ้อยคำวาจาที่เราจดเหมือนกันใช้ลักษณะนี้แหละไปการจดมันจะเป็นเรื่องจำกัดอยู่ในพื้นที่ของห้องเรียนเปล่าเจอที่ไหนเจออย่างฉันเคยเจออยู่คำหนึ่งตอนที่อันมรหุมอาจารย์อับดุลกะรีมมันแอลสมัยท่านยังดำรงชีวิตอยู่เนี่ยมาสอนที่โรบิตตี้วันแรกนี่นะมีอยู่คำหนึ่งเขียนอยู่ที่ที่ห้องเรียนเขาบอกว่างานใดๆเนี่ยไหนเล่าจะยากเท่างานครูผู้ฝึกฝนงานก่อสร้างห้องหอยังพอทนงานสร้างคนยากยิ่งกว่าสิ่งใดสร้างบ้านน่ะไม่ยากหรอกสร้างบ้านน่ะไม่ยากเลยเนี่ยคนที่เป็นสถาปนิกคนใครเขาทำได้สร้างบ้านไอ้ที่เราจะสร้างคือสร้างคนสร้างคนที่มีคุณธรรมมีความเข้าใจในศาสนาอิสลามมีความรักมีความเมตตาตรงนี้คือสิ่งที่อิสลามปรารถนาต่อการที่จะอะไรต่อการที่จะสร้างคนเพราะฉะนั้นหลักการนั้นเนี่ยนะประเทศเยอรมันนี่เขาเอาไปใช้หลักการอิสลามอันนี้คือหลักการอิสลามในการสร้างคนเนี่ยคือหลักการอิสลามเลยมันเกิดการประท้วง ในประเทศเยอรมันประท้วงเรื่องอะไรประท้วงเรื่องเงินเดือนรัฐบาลเยอรมันเนี่ยให้อัตราเงินเดือนกับครูนี่สูงกว่าสาขาอาชีพอื่นหมดเลย วิศวะเด้อแพทย์เด้อดาราศาสตร์เด้อเงินเดือนน้อยกว่าครูหมดเงินเดือนน้อยกว่าครูหมดเขาให้ผลอะไรรู้ไหมคนที่เป็นนายกรัฐมนตรีนะนายกรัฐมนตรีหญิงของเยอรมันเนี่ยเขาขายทอดมาเป็นสารบอกว่าไกฟะอุซาวีกุมบิมันอัลลามูกุมยังไงล่ะอย่างไรกันถ้าแบบอย่างไรกันไกฟะอุซาวีกุมยังไงที่ฉันจะทำให้เงินเดือนเนี่ยเท่ากับพวกท่านเนี่ยนะเนี่ยถึงเท่ากับแพทย์เท่ากับวิศวะอะไรเนี่ยนะบิมันอัลลามูกุมกับบุคคลที่สอนพวกท่านมาจะทำให้เท่ากับพวกท่านได้ยังไงล่ะครูเขาสอนพวกท่านมาเนี่ยเขาอยู่ในสถานะผู้ให้ความรู้จะมาให้เท่ากับท่านไม่ได้สถานการณ์กูสงบเนี่ยจบไม่มีใครพูดอะไรทั้งสิ้นเลยเขาเรียกอับบุรุษบุคคลซึ่งจะเป็นครูเนี่ยเขาเป็นบิดาแห่งจิตวิญญาณทำให้รู้จักอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทำให้รู้จักหลักการอิสลามทำให้รู้จักนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมทำให้รู้ว่าเราจะใช้ชีวิตยังไงในดุนยาเนี่ยจึงจะได้รับความสุขทั้งดุนยาอาคิเราะห์ใช้ชีวิตยังไงนั่นคือที่จะบอกคือตรงนี้คืออะไรหลักฐานที่มันใกล้ตัวเราที่สุดก็คือตัวเราเนี่ยที่บ่งชี้ถึงการมีอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาและมีแบบเอกะมีแบบหนึ่งเดียวเนี่ยมีแบบหนึ่งเดียวเขาจึงบอกว่าด้านใหญ่ตัวบาตินด้วยการมุชาฮะดะมันบาตินมันโมฆะด้วยกับสิ่งมันประจักษ์เนี่ยประจักษ์ทั้งตัวเราประจักษ์ทั้งสิ่งถูกสร้างทั้งหลายทั้งมวลเยอะแยะทั้งหมดเลย
นี่ยทั้งเล็กทั้งใหญ่ทั้งใกล้ทั้งไกลโอ้เยอะแยะมากมายเลยเนี่ยด้วยกับสิ่งถูกสร้างด้วยมวลเนี่ยเมื่อเป็นอย่างนี้แล้วมาจะตียาดอละบาร์บิลังตุหันดังนั้นจึงไม่ปรากฏเนี่ยนะมากาตียาดอละไม่มีไม่ปรากฏละบาร์บิลังตุหันในการจะมีพระเจ้าเป็นหลากหลายจำนวนเนี่ยนะมีจำนวนเนี่ยมันไม่มีมันไม่มีใครจะมาทำได้อย่างนี้แหละเนี่ยจักรวาลใหญ่โตมโหฬารนี่นะสรรพสิ่งต่างๆมากมายนี่นะการดำเนินชีวิตต่างๆโอ้มันเป็นสิ่งที่การันตียืนยันแน่นอนถึงการมีอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระเจ้าเพียงแค่องค์เดียวเท่านั้นเนี่ยการที่จะมีพระเจ้าหลายองค์มามีส่วนร่วมมันเป็นไปไม่ได้หรอกเนี่ยไม่มีทางเป็นไปได้แม้แต่ซาบิดละวะฮดานียะห์เนี่ยนะดังนั้นจึงเป็นที่แน่นอนแล้ววะฮดานียะห์เนี่ยนะความเอกาหนึ่งเดียวของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลามันก็เป็นที่ซาบิดเป็นที่มั่นคงเป็นที่แน่นแฟ้นเนี่ยที่ไหนในใจเนี่ยที่ว่าแน่นแฟ้นนี่คือแน่นแฟ้นในใจเนี่ยแน่นแฟ้นในใจลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์เนี่ยไม่มีพระเจ้าอื่นใดที่ถูกสักการะโดยเที่ยงแท้นอกจากอัลลอฮ์เนี่ยซาบิดเห็นไหมล่ะซาบิดอุลามะเขาแนะนำในการยึดอัลลอฮ์ของเราให้เราอยู่กับอักษรเนี่ยให้เราอยู่กับอักษรลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์1เนี่ยลาอิลาฮะอิลลัลลอฮเวลาซิกรุลลอฮ์เนี่ยให้หัวใจเราเนี่ยผูกติดอยู่กับอักษรลาอิลาฮะอิลลัลลอฮลาอิลาฮะอิลลัลลอฮลามอลิฟนะอลิฟลามฮาอลิฟลามอลิฟนะอลิฟลามลามฮาเนี่ยอยู่งั้นเวลาซิกรุลลอฮ์1อันที่2ก็คือผูกติดอยู่กับความหมายลาอิลาฮะไม่มีพระเจ้าอื่นใดที่ถูกสักการะโดยเที่ยงแท้อิลลัลลอฮ์นอกจากอัลลอฮ์นั่นที่มันจะฮุดูรมันจะปรากฏอักษรและความหมายอยู่ในใจเนี่ยมันจะปรากฏอักษรและความหมายอยู่ในใจเราเนี่ยนั่นคือมันจะซาบิดอัลลอฮ์มาซับบิดกุลูบะนาอะลาดีนิกอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงทำให้หัวใจเรานั้นมั่นคงอยู่บนศาสนาของพระองค์ด้วยเถิดเนี่ยตัสบีตุลกุลูบเนี่ยการตัสบีนะทำมันมั่นอยู่ในจิตนะคงอยู่ในใจมัตซาบิดละวะฮดานียะห์เนี่ยดันอัปบิลาซาบิดวะฮดานียะห์เนี่ยและเมื่อซาบิดนะมั่นคงแน่นแฟ้นวะฮดานียะห์เนี่ยความเอกะหนึ่งเดียวของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามุสตะฮีลละละวันยานะก็เป็นไปไม่ได้แล้วละวันยาลักษณะตรงกันข้ามนะยาอิตุบรบิลังบิลังยานะลักษณะตรงข้ามคืออะไรการมีพระเจ้าหลายองค์นี่มันก็เป็นเรื่องมุสตะฮีลมันเป็นเรื่องเป็นไปไม่ได้แล้วมันเป็นเปลือกกล้วยที่เราจะต้องเอาออกไปละเนี่ยเป็นเปลือกกล้วยไปละออกไปไอ้เรื่องนี้พระเจ้าหลายองค์ไม่มีนะพระเจ้าหลายองค์นะไม่มีสำหรับบุคคลซึ่งที่เป็นมุวะฮิดนะบุคคลซึ่งที่ยึดมั่นนะเห็นว่าอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพียงพระองค์เดียวเท่านั้นนั่นก็คือในลักษณะในประการที่ในประการที่หกKedujuh kudrah artinya kuasa, yaitu sifat yang wujudiyah lagi sedia yang berdiri pada zat Allah Ta'ala yang dapat dengan dia mengadakan tiap-tiap mungkin dan meniadakannya. คุณลักษณะของอัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى ที่มีแน่นอนที่อัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى นะก็คือกุดดะห์นะกุดดะห์กุดดะห์ภาษาอาหรับนะ artinya ความหมายของกุดดะห์คือกุวาซอความหมายของกุดดะห์คือกุวาซอกุวาซอแปลว่าสามารถนะลักษณะของอัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى นั้นคือกุวาซอนะคือสามารถอะไรล่ะสามารถเนี่ยยาอิตุกาวคือสิฟัตยังวูจูดียะเป็นลักษณะเรียกเป็นลักษณะยังวูจูดียะ
เป็นลักษณะซึ่งที่มีเป็นลักษณะมีเป็นชื่อนะเป็นลักษณะยังจูดียะเป็นลักษณะซึ่งที่มีอยู่ณที่อัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى นะมีอยู่ที่ ذات ของอัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى และกีอีทั้งไซเดียนะเป็นลักษณะที่ดั้งเดิมเป็นลักษณะที่ดั้งเดิมนะไม่มีจุดเริ่มต้นของการมีมกันยังบริดีปะดะ ذات อัลลอฮฺ تعالى ซึ่งดำรงอยู่นะยังบริดีนะดำรงอยู่ก็ดะซาตอัลลอฮฺ تعالى ณที่ซาตณอาตมันของอัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى นั่นคือลักษณะของอะไรกุดระนะกุดระนะ artinya kuasa yaitu sifat yang wujudia lagi sedia yang berdiri pada zat Allah Ta'ala yang dapat dengan dia nah, yang dapat yang boleh nah dai sing tidak dai ma nah balu dengan dia dekat man dengan dia dekat kudrah ni dekat kudrah Allah Subhanahu Wa Ta'ala ni dai dai ma lah mengadakan mengadakan การทำให้มีนะมันก็ดากันแปลว่าการทำให้มีทำอะไรให้มีเตียบเตียบมุมกินทุกสิ่งที่เป็นมุมกินโ ดยการลักษณะกุดระของอัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى นี้ทำให้ทุกสิ่งที่เป็นมุมกินนั้นมีขึ้นมาไอ้คำว่ามุมกินเนี่ยเราผ่านมาแล้วนี่เนี่ยใครจำได้ใครจำได้บ้างที่ถามในแก้ง่วงเองแหละไม่ได้อะไรหรอกเวลาถูกถามจะตื่นตัวเนี่ยเพราะฉันเคยโดนมาก่อนทำไมล่ะง่วงง่วงเนี่ยคู่มุจฮิดตื่นแล้วคนนี้โอ้ตาเหลือกเลยเดาจะโดนอะไรนี่มุมกินคืออะไรครับมัน50 50เนี่ยมุมกินเนี่ยมีก็ได้ไม่มีก็ได้มีก็ได้ไม่มีก็ได้มันเป็นไปได้ทั้งคู่มันเป็นได้ทั้งสองด้านนะจักรวาลเนี่ยเอาใหญ่ๆก่อนจักรวาลสิ่งทุกสร้างอันใหญ่ใหญ่โตเนี่ยเนี่ยของมุมกินมุมกินที่เขานับปีกันน่ะเท่าไรล่ะแสนกี่ล้านปีก็ไม่รู้นะจะแสนกี่ล้านปีก็ไม่รู้แต่มันก็มีจุดเริ่มต้นของการมีแน่นอนนะเนี่ยแหละมีจุดเริ่มต้นของการมีต้องมีวินาทีแรกของการมีจักรวาลนี้มันต้องมีอยู่เนี่ยซึ่งไอ้ก่อนวินาทีนั้นน่ะให้ไม่มีก่อนวินาทีของการมีจักรวาลเนี่ยก็คือการไม่มีมาอยู่ก่อนการมีมีอยู่ก่อนแต่ด้วยกับกุดรอห์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลามะงาดะกันทำให้จักรวาลนี้มันมีขึ้นมานักวิทยาศาสตร์บอกบิ๊กแบงนะเขาบอกบิ๊กแบงนะทีไอ้จุดระเบิดครั้งยิ่งใหญ่บิ๊กแบงกำเนิดจักรวาลเนี่ยตรงนั้นแหละสิในจุดเริ่มต้นแล้วถามว่าใครในการไม่บิ๊กแบงมันเกิดขึ้นลองคิดต่อไปสิจะไปหยุดแค่บิ๊กแบงทำไมล่ะคิดต่อไปที่เราจะเอาคือคิดต่อไปก่อนที่จะบิ๊กแบงเกิดนะมีอะไรก่อนบิ๊กแบงมันต้องคิดตรงนี้ที่เราคุยกันเนี่ยเพราะฉะนั้นถึงบอกเน้นย้ำนะไอ้เรื่องวิชาอุซูลุดดีนอะกีดะห์หลักศรัทธาเนี่ยมันเรื่องของปัญญาเรื่องของสติปัญญาไม่ใช่เรื่องของปริญญาคนละเรื่องกันคุยให้มันชัดเจนอย่างนั้นเพราะฉะนั้นเรื่องนี้คุยกันได้ทุกคนระดับความรู้สูงยังไงก็คุยได้เรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องยากแล้วก็คุยแล้วมันก็ต้องหาในสิ่งที่มันเป็นอะไรเป็นจุดอันนี้คือจุดสำคัญเลยจุดสำคัญในเรื่องอะไรในเรื่องการมีปฏิสัมพันธ์ในบรรดาสุการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างมุสลิมกับมุสลิมนั้นคือการเกื้อหนุนกันเพื่อให้คงไว้ซึ่งลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์สัมพันธ์ระหว่างสามีภรรยาก็ดีสัมพันธ์ระหว่างพ่อแม่กับลูกก็ดีสัมพันธ์ระหว่างเพื่อนบ้านก็ดีที่เราปฏิบัติดีต่อกันเนี่ยเพื่อขอดุอาให้อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลา
ให้อีกฝ่ายหนึ่งนั้นได้มีกะลิมาชะฮาดะจนกระทั่งว่าจากดุนยานี้ไปด้วยกับลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์นั่นคือปฏิสัมพันธ์ระหว่างมุสลิมกับมุสลิมต้องตั้งอยู่บนเจตนาลมนี้คือลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ในขณะเดียวกันการมีปฏิสัมพันธ์กับพี่น้องซึ่งที่ไม่ใช่มุสลิมเราก็ตั้งเจตนาเหมือนกันในการคบค้าเนี่ยคือปรารถนาของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงหยิบยื่นกะลิมาชะฮาดะห์ลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ให้กับพี่น้องของเราด้วยมันจึงจะเป็นการไปปฏิสัมพันธ์ที่เป็นอิบาดะห์ไม่ใช่ว่าเราจะไปหวังเงินเขาไม่ใช่ว่าเราจะไปหวังผลตอบแทนจากเขาไม่ใช่ว่าเราจะไปหวังผลการช่วยเหลือจากเขาตั้งใจผิดนั่นไม่ใช่เจตนาตรงนี้เห็นไหมล่ะนี่ก็สำคัญเจตนารมณ์ในการคบกันเนี่ยเพื่ออะไรไปมาหาสู่กันเพื่ออะไรการหยิบยื่นหนึ่งหรือให้กันเนี่ยเพื่ออะไรของมุสลิมคืออัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى คืออัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى หวังผลตอบแทนจากอัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى เท่านั้นนะเท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้นิดหนึ่งนะนั่นเดียวกันเทียบมุมเกณฑ์นะสิฟัตกุดรักเนี่ยนะทุกสิ่งมุมเกณฑ์เนี่ยที่อะไรทำที่มีขึ้นมาเมื่อเดียวกันให้มันมีขึ้นมาได้เนี่ยด้วยการสิฟัตอะไรกุดรอเนี่ยด้วยการสิฟัตกุดรอไออย่างอื่นก็เหมือนกันหมดเห็นไหมล่ะทั้งหมดเลยเนี่ยไม่ใช่เฉพาะเรื่องจักรวาลอย่างเดียวเห็นไหมล่ะการโคจรของระบบสุริยะจักรวาลดวงอาทิตย์ดวงจันทร์ดวงดาวเห็นไหมล่ะการเกิดในสิ่งหนึ่งที่มันเกิดขึ้นมาคือเกิดจากกุดรัตของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทั้งสิ้นดานมานียะดากันนียะและนะดานมานียะดาตะกี้มะยะดาเนี่ยทำให้มีนะมะยะดาตะกี้เนี่ยทำให้มีขึ้นมาทุกสิ่งที่เป็นมุมกินดานมานียะดากันเดียนะในด้วยกุดรัตนั้นนะกุดรัตของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นมานียะดากันเขาเรียกว่าไม่ได้ทำให้มีขึ้นมาที่มังกรดาทำให้มีมานี่ยดาไม่ได้ทำให้มีไม่ได้ทำให้เกิดนะไม่ได้ทำให้เกิดขึ้นมาไม่ได้ทำให้มันเกิดขึ้นมาอาตัสมุวาฟะกะอิรอดะอาตัสมุวาฟะกะอิรอดะบนความสอดคล้องกับอิรอดะเจตนาอิรอดะห์ของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบนความสอดคล้องเนื้อกับเจตนาของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาภาษาเราก็คืออะไรภาษาเราที่เราเข้าใจง่ายคืออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานี่ตั้งใจภาษาเราที่เข้าใจกันเองเนี่ยเจตนาตั้งใจที่จะให้จักรวาลนี้เกิดขึ้นมานะตั้งใจทำเนี่ยนะแล้วกุดรัตก็ปฏิบัติไปตามเจตนามุวาฟะกะห์สอดคล้องกับเจตนาของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาในการที่จะทำให้จักรวาลนี้มันเกิดขึ้นมาทำให้มันมีขึ้นมาเนี่ยเรื่องนี้คือเรื่องซึ่งที่เนี่ยเราจะต้องให้น้ำหนักให้ความสำคัญในเรื่องของการใช้สติปัญญาในการคิดพินิจพิจารณาจนกระทั่งว่าเราบรรลุสู่ในการยอมรับโดยดุษฎียอมรับโดยกำหนดหัวใจต่อการมีอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาต่อการมีคุณลักษณะอันสมบูรณ์ของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาในสำคัญอย่างยิ่งในลักษณะกุดรอห์ของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอินชาอัลลอฮฺในครั้งต่อไปเราจะมาดูต่อثumma qala dan baginya tujuh ta'alluq dan arti ta'alluq itu menuntut sifat akan pekerjaan yang lebih atas berdirinya dengan zat Allah subhanahu wa ta'ala ala wa alam Allah subhanahu wa ta'ala subhanahu wa ta'ala kuam เป็นดูเมตตาปราณีนะความจำเริญนะให้เกิดขึ้นนะกับชีวิตการเป็นอยู่ของพี่น้องนะทุกท่านนะให้ได้รับความรักความเมตตาความสิริมงคลจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะทั้งดุนยาและก็อาคิเราะห์ อูซุบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรเราะญีม บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีม อัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาละมีน วัสศอลาตุ วัสสลามุ อะลา อัชเราฟิล อัมบิยาอ์ วัล มุรสะลีน
سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك رسولك محمد صلى الله عليه وسلم مع عبادك الصالحون في التعليم والتعلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك رسولك محمد صلى الله عليه وسلم مع عبادك الصالحون في التعليم والتعلم. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل، اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل، اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. اللهم إنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بفضلك سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد ربي صل عليه وسلم. تفضل اللهم صل وسلم.